ในคลิปนี้นะครับผมมินิเกมตัวนี้นะครับจะทำการให้เราฟาร์มของก่อนนะครับผมในเวลา10นาทีนะครับเสร็จแล้วน้ำในเกมจะไหลขึ้นมาทุกๆ3วินาทีนะครับผมแล้วน้ำพวกเนี้ยไม่ใช่น้ำธรรมดาครับมันคือน้ำกรดเมื่อตกไปคุณมีโอกาสที่จะตายหรือซีมอนเทงได้นะครับผมไม่รู้ว่าเกมนี้ใครจะกาวกับกันใครจะอะไรกับกันนะครับผมนี่ผมมากับไอ้แก่แล้วก็ไอ้นะครับผมทุกคนป่ะมาดูกันเลยครับผมยิงเรื่องอะไรคลิปนี้คนหนึ่งไลค์กด Subscribe นะครับผมมูนั่งสุดสอรับซับนะครับทุกคนแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะนะคลิปนี้นะผมขออีกน้อยสัก 1,500 ไป 2,000 ไลค์ไปทุกคนกระเทือนไป 2,000 ไลค์เลยนะครับผมรอดูอยู่นะครับทุกคนผมรู้ทุกคนทำได้นะ 2,000 ไลค์ง่ายๆเจอกันทุกคนป่ะแล้วเกิดคนไม่กดไลค์คลิปนี้นะครับมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นกดไลค์นะครับเอาละครับผมสวัสดีครับอยู่ผมสอนจามนะครับพี่กับพิทเฟิร์สแล้วก็อยู่กับไอออยโอเคครับผมซึ่งในคลิปนี้นะครับทุกคนครับเราจะทำการเล่นไมค์คราฟนะครับแต่ไมค์คราฟในวันนี้ที่เราจะเล่นกันนะครับคือน้ำไหลเพิ่มมาอีกแล้วนะครับผมเอ้ยน้ำอยู่เนี่ยโอ้โหน้ำอะไรเฟิร์สน้ำอะไรที่บ้านผมไม่ใช่น้ำสีฟ้าเนี่ยมันเป็นน้ำสีแบบส้มๆอ่ะพี่น้ำอะไรอ่ะน้ำมันพองใช้แฟนตามาครับผมเขาบอกว่าในรอบนี้นะครับผมคือเราจะไปที่จะต้องเล่นนะครับแล้วมันจะมีพื้นที่64x64นะครับผมแล้วเราจะให้เวลา10นาทีในการหารีซอร์สนะครับคุณสามารถลงขุดลงไปข้างล่างเพื่อหาแร่หาห้องหรือหาต้นไม้อะไรพวกนี้ก็ได้นะครับผมฮะแล้วคุณก็จะไปที่จะต้องอย่าโดนน้ำนะครับเพราะคือว่าต้องเป็นคนสุดท้ายที่ถูกฆาตกรรมโดยน้ำอ๋อก็คือพูดง่ายคือทำได้เอาชีวิตรอดทุกอย่างเลยแต่ว่าอย่าโดนน้ำเออมาโดนน้ำเท่ากับตายใช่เนาะแล้วเขาบอกว่าวอเตอร์นะครับผมจะไหลเพิ่มมา1บล็อกทุกๆ3วินาทีนะครับแล้วก็สามารถ PVP ได้นะครับเอาเลยป่ะเอาบอกเลยป่ะล่ะมาดีมาดีไปช่วงนี้ฝนก็ตกบ่อยนะไม่รู้เป็นโรคละเหี้ยอะไรสักอย่างนะครับผมพายุแม่งเข้าประเทศไทยฝนตกบ่อยๆทำไมที่บ้านเอ้ยอย่าถามเยอะได้ป่ะบอกว่าไม่มีอะไรล่ะบ้านผมอยู่เยอรมันแค่นั้นโอเคไปเถอะได้เดี๋ยวโอเคไปฮะคุณผู้ชมผมไม่รู้ผมแดกข้าวก่อนจะได้ไปทำอาหารที่ขอให้หมดแต่จริงๆแล้วอาหารมันไม่ใช่สิ่งสำคัญเลยสิ่งสำคัญคืออะไรมันคืออะไรไก่ด้วยนี่ว่ะที่แม่ไอ้เหี้ยที่กดโอ้รู้สึกเหมือนกับว่าสัตว์มันจะเกิดต่อหน้าต่อตาพี่โอ้ยได้มีคนจะฆ่ากูไอ้วะเหี้ยไปเฮ้ยพี่ตายแล้วตายเลยด้วยตายแล้วตายเลยด้วยจีนะพี่ตายแล้วตายเลยอ่ะจีฟี่เนี่ยโหไอ้เหี้ยดิไอ้เรียมไอ้แกนเรียมอีกแล้วเร็วนี้นะครับเราจะมีรวมยูทูบเบอร์10คนนะครับไปเล่นอะมองอัสนะครับผมถ้าถามว่ามีพี่วัยที่มีกับพี่เบนไหมเขาตอบไม่มีครับก็ดูเองแล้วครับผมกูก็ไม่อยากพูดอะไรเยอะเจ็บคอปะเล่นกันต่อดีกว่าตามไปเลยครับมึงพูดทำไมวะพูดให้เด็กๆเขาอยากติดตามไงมันอย่างนี้นี่เองบักขวยเฮ้ยโอ้โหมีทรายด้วยนี่หว่าตรงนี้เฮ้ยใหญ่กันนะเฮ้ยเราเขาบอกว่าถ้าเกิด10นาทีก็จะเกิดความชิบหายขึ้นสามารถขุดใต้ดินได้นะใต้ดินมันจะมีห้องลับอยู่หาเอาเองแล้วกันนะทำไมมึงไม่บอกตั้งแต่แรกวะกูบอกไปแล้วกูบอกว่าเนี่ยอธิบายตอนเริ่มต้นไปแล้วว่ามันมีห้องลับอยู่แต่ว่ามึงก็ต้องหาเองใช่มันไม่ได้โอเคคุณมันซักกระเบียดกันเองกับคุณโอ้ยรู้แล้วทำไมพี่เฟิร์สหายไปเราควรที่จะตามวิสัทเฟิร์สไปนะครับเขาเป็นเทพแห่งเขาเป็นเทพแห่งเพชรเลยนะเว้ยเขาจะรู้ทุกอย่างทุกที่ที่มีเพชรเว้ยเราตามวิสัทเฟิร์สไปดิโอ้ยเขาเป็นเทพแห่งเพชรเขาชอบเพชรโอ้มันอาจจะมีเพชรในอนาคตอะไรอย่างเงี้ยนะพี่เฟิร์สชอบเพชรไงโอ้ยพี่เฟิร์สพี่โหผมอะไรผมพุทธาแบบฟอลโล่พี่มานานมากเลยนะพี่เพิ่งชอบเพชรขนาดนั้นเลยเหรอพี่เออพี่ทำไมพี่ไม่ทำไมพี่น่ะพี่ไม่ใส่ใจน่ะอย่างเงี้ยอะไรๆพี่เฟิร์สไม่เพชรมึงเหรอฮะเดี๋ยวพี่ก็ทำอะไรพี่อะไรไม่ใช่ปากกาไหมเฮ้ยเกิดใหม่วะไม่เกิดใหม่วะโอ้ด้านไหนน้ำด้านไหนน้ำของมันดูของมันโอ้แย่ว่ะแย่ว่ะพี่เฟิร์สเราสองคนต้องเขาเรียกว่าเราต้องรวมพลังที่จะสู้กับไอมอนใช่ใช่ถามแล้วนะพี่ใช่ใช่แต่ว่าน้ำมันอยู่ไหนไว้น่ะน้ำเนี่ยน้ำเขาบอกว่าจะมาตอนสิบนาทีโอ้กูเก่าจะมาตอนสิบนาทีเราสามคนกันเหลือ5นาทีแล้วเฮ้ยเราช่วยเราสามคนจะต้องเราช่วยกันดีเราจะมาตายเราจะมาฆ่ากันเองทำไมอ่ะ
คนไทยป่ะคนจีนเราไม่อยากจะเป็นคนไทยแล้วคุณไม่ใช่คนไทยคุณออกประเทศไปอาศัยอยู่ประเทศอื่นอ่ะเขาบอกว่าเป็นคนที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะใครก็ไม่รู้ไปอาศัยอยู่ประเทศอื่นหยุดแค่นั้นหยุดแค่นั้นผมบอกจริงพี่การที่เราคุยกับสรรพสัตว์อ่ะมันจะทำให้เราสามารถเปิดเมฆได้พี่เปิดเมฆเดี๋ยวเขาเรียกว่าอะไรนะเปิดเนตรเปิดเอ๊ะเรียกเบิกเนตรนั่นแหละพี่นั่นแหละเหมือนกันนะเหมือนกับไอ้เนี่ยเปิดกระโปรงพี่มันก็คล้ายกันแหละพี่ไอ้ของมึงมันเนี่ยผมบอกแล้วพี่อย่าไปคุยกับมันคือเนี่ยนะที่เราพี่เฟิร์สมาเนี่ยพี่เฟิร์สเขาเป็นคนที่มีอาวุโสที่สุดนะเขาน่าจะรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับโลกเยอะเขาผ่านโลกมาเยอะไงแปลนสั่นใกล้ๆลงๆแล้วเดี๋ยวมันแจ้งพี่ไกลหนาแล้วไก่ลูกนี่มาป๊อกป๊อกป๊อกคิดว่านะเราน่าจะทำเรือผมว่าเรือไม่ช่วยว่ะถ้าเกิดเรือมันอยู่ใต้น้ำเรือจมทันทีเลยพี่เพราะฉะนั้นเรือไม่ช่วยเลยทำไมพี่ไม่แบบเคลียร์เอที่มันดีมากกว่านี้อย่างเช่นแบบเรือดำน้ำอะไรอย่างเงี้ยอู้ใช่ผมอยากได้เรือน้อยจากประเทศจีนผมอยากได้เรือลำน้อยจากประเทศจีนน้ำมันมาจากไหนอ่ะจากข้างล่างหรือจากข้างบนจากข้างล่างนะเขาเรียกว่าน้ำบาดาลอ๋อน้ำบาดาลคือน้ำมันขังให้พี่เข้าใจว่ามันเป็นชีวิตดีๆที่ลงตัวน้ำมันเลยขังก็เลยท่วมอย่าไปเรียกว่าน้ำขังเรียกน้ำรอระบายอ๋อแล้วแล้วใครไปขังไว้อยากโดนขังวะเอ๊ะทำไมหมูต้องสีชมพูด้วยวะผมเพิ่งสงสัยเหมือนกันนะพี่นะใช่หมูสีชมพูได้ไอ้หมูสีชมพูไม่ไหนแล้วแต่ทำไมไอซ์ถึงไม่กินหมูพี่นี่คือสิ่งที่ผมสงสัยมากเย็ดแม่ไอ้เหี้ยเดี๋ยวมึงก็โดนน้ำบาดอะไรแต่ก็จะบอกให้มึงโดนน้ำบาดคนเดียวเดี๋ยวเหี้ยกูไม่เกี่ยวผมขอโทษนะคุณผู้ชมไอ้เหี้ยนี่อยู่เฉยยังโดนน้ำบาดไหมสัตว์ก็ไม่เท่าไหร่นะแต่ว่าสำหรับใครที่เป็นเพื่อนผมใน Facebook นะฮะก็สามารถที่จะคอมเมนต์แนะนำตัวได้นะอันนี้ผมก็อยากรู้จักทุกคนเหมือนกันนะขอใครติดตามเกมเมอร์โกสครับอันซับเลยครับผมแมวโอ้ยถึงตอนนี้แล้วผมวอนไงผมวอนเกินเนี่ยผมวอนเกินนะมา12รอบเหมือนกันแหละมาแล้วไหนวันอ้ําลองขุดไปข้างล่างดิอยากรู้ก็ขุดไปดูนี่แน่เฮ้ยทําไมอ๋อเนี่ยมันพังแล้วมึงกด2รอบผับพ่อมึงเหรอชัดกดทําเหี้ย2รอบมันเป็นอย่างเงี้ยมันเป็นคนไหนอ่ะน้ําอ่ะรอดิรอดิรอเป็นปะมันมาจากชั้นไหนนะมันมาจากชั้นไหนเนี่ยตั้งแต่ Y0 เลยอันนี้มันก็ค่อยๆขึ้นมารออีกสักระยะตั้งแต่ Y0 ว่ามันจะขึ้นมาถึง Y60 70ที่เราอยู่อ่ะพี่โอ้แย่ พี่ก็เอา70ไปคูณกับมันจริงๆแล้วมันน่าจะมีแบบเค้าเรียกว่าอะไรนะพี่มันน่าจะมีแบบสกอร์บอกนะว่าตอนนี้มันอยู่ชั้นไหนแล้วอ่ะพี่มันก็แบบขึ้นมาโดยที่แบบพี่เฟิร์สพี่เฟิร์สตายจะชื่อว่าทำอะไรกันนะไอ้ชิบหายจบแล้วคุณผู้ชมไม่คือจริงๆแล้วมันต้องค่อยๆขึ้นทีละบล็อกไม่เหรอวะนี่มันไม่ไงทีละบล็อกไงมันก็บอกแล้วไงว่าบล็อกว่า3วิต่อบล็อกโอ้โหแฮกเกอร์เอาเดี๋ยวผมให้คุณมีชีวิตอีกรอบนึงกันบินไปตรงผมอ๋อไหนบินมาไหนแล้วเนี่ยอ๋อเนี่ยโอ้โหไอ้คนนี้ไอ้ขวยกูบอกให้บินไปตรงกูยัดเบ๊บอ้าวไอ้เหี้ยอะไรเนี่ยอ้าวผมจะไม่ตายเฮ้ยมึงตีกันเย็นไปผมจะไม่ตายครับเฮ้ยมึงตีอ้าวผมจะไม่ตายครับคุณผู้ชมว่าผมอ่ะแม่งก่อนที่สุดภายในเกมมันครับโอเคยอมก็ได้เฮ้ยสรุปแล้วคือยังไม่ได้เล่นกันเลยมันดีอะโดพี่เฟิร์สตายคนสุดท้ายอะพี่เฟิร์สชนะไงผมที่สองไอ้มองที่สามจบโอ้ยไอ้เหี้ยอะไรเนี่ยเอาไปยังไม่จบมันยังไม่จบเลยอยู่ตัวนี้แก๊สสองตามวันนี้ไอ้ออฟบินมาตรงกูฮะบินมาตรงกูพี่อยู่บนสุดแล้วนะเวลาเนี่ยเรียบร้อยแล้วโอเคต่ออย่าเพิ่งตีกันอย่าไปตีหาปะตีหาโอ้ก่อเฮ้ยมาแล้วเหนื่อยแล้วอะไรเนี่ยเฮ้ยเฟิร์สเกมหมดเซิร์ฟบอกว่าเรามีสองชีวิตสองเนี่ยฮ่า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 
ทำไมมันเก่งงี้วะเนี่ยกูมาทำไมพี่ไปไปโอ้โหเอ้ยเขาโกงเขาโกงเขาหายตัวเขาหายตัวแฮกอยู่แฮกอยู่พี่โดพี่นักนักพี่หายตัวไดมอนด์ตัวไงไดมอนด์เพลเยอร์หายตัวว่ะพี่หายตัวไงวะเห็นชุดเกาะลอยได้พี่กล้าหายตัวดิหายตัวสกับเรียดมันหายตัวไงวะพี่ไอ้เนี่ยพี่โอ้กากจังวะพี่ดูเจ้าของคอนเทนต์ดิพี่กระโปรงป้องไหวเลยกันพี่หายตัวพี่พี่โกงวะพี่โกงวะพี่โกงวะเนี่ยอุ้ยอุ้ยโอ้โอ้จะได้อยู่แล้วโอ้โอ้ตายตายโอ้กูไปแล้วกูตายก่อนกูตายก่อนกูอ้าวจบแล้วฮะคุณผู้ชมผมโดนแล่นเหลี่ยมของคนผลสรุปจากคลิปนี้นะครับคลิปนี้คุณได้ผลประโยชน์จากคลิปนี้คือคุณไม่ได้เหี้ยหรอกครับคุณก็แค่มาดูเฉยๆครับผมใช่ครับมาดูสัตว์ลอยได้พี่คลิปนี้สอนให้รู้นะครับคิดรู้ว่าคลิปนี้สอนให้รู้ว่าอะไรสอนสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมส่วนนี้สวัสดีครับไปละบายกดไลค์กดซับเพื่อนด้วยลาก่อนเรามาจีหอยกัน